พราะผมต้องฟังเอ้ยนี่ไงขัดจังหวะตอนพูดคือท่านผู้ชมฟังผมนะเจ้าของเซิร์ฟเป็นเฮ้ยสับสนผมมีเฟซผมด้วยนะอันนี้คือเฟซผมนะผมจะบอกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรบอทในเกมบ็อกฟู้ดกับ12ชั่วโมงในบ็อกฟู้ดที่ต้องหาอะไรทำเรื่อยเปื่อยและฟาร์มเวลไปจนเวลตันนั่นแหละครั้งที่แล้วหลังจากที่ผมได้เจออาคาอิตูนะครับและได้ทำการฆ่ามันซะปิดชีวิตมันและผมก็จะไปทำดาบยูรุใน EP นี้กันยูรุ V2 เพราะการได้เล่นฟรีไฟในเกมโรบอทจะเป็นยังไงเหรอไม่รู้ดิหลังจากที่เราฆ่าอาคาอิตูเสร็จแล้วก็เสกเรือที่จะไปเกาะอื่นนั่นไงบั๊กไปเลยผมได้รู้ว่าเสกเรือแล้วมันบั๊กอย่างนี้ผมก็เลยเสกใหม่อีกสักรอบนึงเพื่อแกล้งน้องผมนั่นแหละแล้วผมก็ต้องเข้าไปนั่งตรงนั้นเลยแล้วผมก็ออกเรืออย่างรวดเร็วหลังจากนั้นผมก็เถียงน้องว่าเอ้ยทางเข้ามันอยู่ตรงไหนวะหาตั้งนานแล้วเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยพอน้องผมก็เลยเปิดสกิลเข้าไปแบบงงๆแล้วก็เข้าไปแบบงงๆแล้วก็ออกมาแล้วผมก็ได้เข้าไปเลยโอ้ท่านผู้ชมดูดิโอ้ซิกแพคบาสก์เดี๋ยวนะซิกแพคเองเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตคำว่า My Game 43ดูนะครับคำว่า My Game นั้นอ่ะมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่มันเหมือนแบบธรรมดาธรรมชาติแต่คำว่า43นั่นแหละเลข4ความหมายของภาษาอีสานก็แปลว่ายังไงดี Let's go พัมๆๆอ่ะนั่นแหละอย่างนั้นแหละส่วนเลข3พอดูไปมันก็คล้ายๆกับไอ้คือเวลาเราตดเราใช้อะไรล่ะพอมารวมกันมันก็เหมือนกับบัมบัมสักกับบัมบัมตูดดังนั้นนะครับผมขอประกาศให้อย่างแน่ชัดอย่างแน่หลายอย่างทั่วทุกคือท่านผู้ชมฟังผมนะเจ้าของเซิร์ฟเป็นเกย์เขาคือพี่โตใช่ผมว่าชัวร์ซิกแพคด้วยและจากที่ผมได้เทียบซิกแพคในรูปกับซิกแพคพี่โตแล้วมันมีความตรงกันแบบ100มิลเลียนล้านเปอร์เซ็นต์การันตีได้เลยว่าคนนี้คือโตแน่นอนพี่เชื่อในพญานาคปอเชื่อในพญานาคปอเอ้ยมันพูดอะไรของมันวันเนี้ยหลังจากนั้นผมก็ต้องไปรับเฟซกับคนที่ใจเกเรที่สุดในคนที่ถือดาบโยรุนะผมก็รับมาเลยครับเพราะผมเห็นว่าเขาแข็งแกร่งมากแล้วเขาก็ดูมีซิกแพคไอ้หนุ่มไอ้เวล350งั้นหรองั้นไอ้กระทำเฟซนี่ได้แล้วดิโยรุนะไปอัปเกรดโยรุเถอะก็คือเนื้อเรื่องมันมีอย่างนี้นะไอ้หนุ่มคือวันนี้ประเทศอินเดียมันมีอินด้าอยู่เมื่อวานน่ะมันมีคนที่ทำจดหมายตกเพราะว่ามันต้องมาส่งจดหมายที่ประเทศไทยแต่ว่านั่นสิมันตกไปได้ยังไงไม่รู้เราขอให้นายน่ะไปตามหาจดหมายทั้ง4ฉบับมานะ4ฉบับของจดหมายอ่ะเพราะว่ามันมันมีรูปที่ฉันโป้มีซิกแพคขุ่นล่ำอยู่ผมที่รู้ดังนั้นผมก็โอ้มีไหวแล้วทางดีอย่างนี้และหลังจากนั้นผมก็ได้บอกน้องของผมว่าตรงนี้มีร้านค้าขายปืนเนี่ยเหรอผมที่ไม่รู้ว่ามันมีร้านค้าขายปืนก็เลยลองซื้อมาใช้ดูสักกระบอกนึงแล้วน้องบอกก็บอกว่างั้นเรามางัดหัวกันไหมล่ะหลังจากนั้นก็เริ่มเปิดศึกการดวล1-1แบบฟรีไฟร์นะครับผมแล้วผมก็ได้เปิดฉากยิงกับน้องผมแบบ2-2โดยมีคนมาขอผลด้วยใครก็ไม่รู้เนี่ยผมได้สกิลการเล่นจากฟรีไฟร์การงัดหัวตึงๆแล้วก็การตั้งไอบอลแบบขั้นเทพแต่เกมนี้ไม่มีการโซด้วยสิผมก็เลยโซไปแล้วก็งัดหัวแบบตึงๆเขาก็โซมาแต่ผมก็งัดหัวโดนเป็นไงผมได้โดนกับน้องก็บอกว่ามาดิมีไงโดนไปดิเฮ้ยมึงเป็นใครมึงอย่ามาบังกูดิไปออกไปมึงอย่ามาเบียดกูเอ้ยทำไมแม่งไม่อย่าทำห้าวนี่โดดหลบวะเอ้ยไม่ใช่โอ้ยเอาแม่งเลยโอ้ผมที่ไม่รอช้าก็เลยออกเรือไปทำภารกิจเลยทันทีโดยการหาจดหมายฉบับ4ฉบับที่ผมไปรับกับคนใจเกเรที่กล้ามโตมากแล้วผมก็ได้ไปเจอคนที่ฟาร์มอยู่ในเกาะมารินฟอร์ดได้ใช้ผลแสงด้วยผมก็เลยชวนเขาเล่นเกมโดยการนัดหัวชวนเขานัดที่1และนัดที่2และที่3และหลังจากนั้นก็มีแสงพระสุทธาสาดส่องเข้ามาในตัวเขาแล้วเขาก็กลายเป็นเศษซากกระดูกแต่แม้แต่เกมโรบอทก็ยังมีการซ้ำศพเกิดขึ้นเหมือนเขาจะไปจบกับผมแล้วเขาเอาผลแสงมาฟันผมผมก็เลยบอกว่าได้จะเปิดงี้ใช่ไหมตายซะซ้ำสองแล้วเหมือนว่าเขาจะแบบว่ายังไม่พอแล้วที่โดนผมเปิดไปเขาเลยมาเปิดผมตายซะแล้วก็ซ้ำสองนี่ไงห้าวเหรอห้าวก็ลงไปนอนซะแล้วเหมือนว่าเขาจะเปิด PVP แล้วจะมาดวลกับผมอีกครั้งผมก็เลยสั่นสกิลดาบไปแต่เขาหลบได้แล้วเขาก็พุ่งมาแล้วก็โดนซะเฮ้ยซ้ำสองแล้วดูเหมือนว่าเขาจะยืนนิ่งไปสักพักแล้วผมก็เอาปืนไปยิงหน้าเขาอย่างนี้เลยแล้วผมก็ลองยิงไปที่อื่นดูว่าปืนบั๊กเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยผมหันปืนไปอีกทางแล้วผมยิงไปอีกทางได้แล้วเขาก็พิมพ์บอกว่าขอโทษแล้วผมก็พิมพ์บอกไปว่าผมจะไม่ปล้นเขาแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเศร้านะผมก็บอกว่าอันเอางี้ถ้าไม่อยากโดนปล้นเนี่ยมาเล่นเกมกับผมคุณต้องตอบคำถามผมไม่ได้แล้วเขาก็หายตัวไปผมพิมพ์บอกว่าไม่ยอมปล่อยให้เขาหลุดมือไปหรอกก็เลยตามไปหาเขาหลังจากที่หนีมาตั้งนานเขาก็บอกว่าก็ได้ผมก็โอเคผมก็เลยไปเปิดสมุดตำราหาคำถามบางอย่างที่มันเป็นคำถามเชิงซ้อนเชิงเหลี่ยมเชิงเนียนไปกับคำถามทำให้ผู้ตอบนั้นงงมึนงวยแล้วก็สงสัยไปอีก 3,000 ปีผมก็เลยถามไปว่าวันหนึ่งตากับยายไปตลาดถามว่าใครอยู่บ้านเขาบอกว่าเราผ
ผมก็เลยบอกให้เขาเปิด PVP แป๊บนึงสิแล้วเขาก็เปิดจริงด้วยอื้อคุณตอบผิดกลายเป็นขี้ไปซะแล้วเขาก็ถามว่าสรุปใครเป็นคนอยู่บ้านผมก็เลยบอกว่าตากับแต่ยายอะไปตลาดเขาบอกอ๋อแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ไปทำภารกิจที่บ้านหมาบ้านนึงแล้วก็มีเสียงพูดมาว่าที่มันเสียงเฮียอะไรเนี่ยท่านผู้ชมให้ตายเถอะไหนต้องเข้าไปดูสิช่วยด้วยแต่ที่ผมได้ไปต่อสู้กับหมาปีศาจมาก็มีคนมาเปิด PVP ที่จะสู้กับผมเพื่อเล่นงัดหัวไปหนึ่งทีแล้วน้องผมก็งัดช่วยงัดด้วยช่วยงัดมันก็โดดหนีแต่มันหนีไม่พ้นหรอกก็เลยงัดไปทีนึงโน้ปมันได้ไม่รอดแน่ตายซะแต่ที่ผมได้ไปแปลภาษาหมาที่มันคุยกับผมในตอนนั้นมันพูดว่าไอ้ห้องเรานี้มันมีประตูอยู่ไปหาดูมันมีประตูอยู่มันมีประตูมันให้บอกแสงผมมาแค่นี้ผมก็ต้องไปหาดูแล้วผมไม่รู้จะหาเจอไหมโอ้ยเจอพอดีเลยผมก็เลยต้องแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าเพื่อไปเปิดประตูย่ามีดค้อนกรรไกรกระดาษแต่ผมจะเสนอสิ่งที่น่าสนใจให้ท่านผู้ชมดูดูให้ดีนะครับจับตาให้ดีนี่คือเทคโนโลยีแบบใหม่ขั้นสูงสุดเฮลิคอปเตอร์โอ้ยโอ้ยอุ้ยผมก็เลยใช้วิชาของคามุยฟุ้มปั๊บเข้ามาเอาโอ้โหแล้วผมก็รีบเก็บจดหมายใบนั้นมาเลยเพราะเป็นจดหมายใบแรกแล้วหลังจากที่ผมออกจากท่านั้นมาได้ผมก็พาน้องคนที่ผมงัดหัวมาขับเรือเล่นโดยการพุ่งแล้วก็ชนแบบจังๆแบบแรงป้องติดเข้าไปอย่างนี้เลยแต่ผมว่าแค่นี้มันยังไม่สุดนะผมก็เลยลองสูตรใหม่ของผมโดยการออกมาเพื่อให้เรือมันอยู่ตรงน้ำแล้วผมก็โซเข้าไปแล้วก็โอ้กระเด็นพุ่งไปเลยและการเจาะเรือของผมมันต้องพิเศษกว่าใครไม่เหมือนใครและไม่ซ้ำใครก็คือการเจาะเข้ามาแบบเขาจะว่าไงเข้าเกาะไปเลยหลังจากนั้นผมไม่รอช้ารีบไปทำภารกิจให้รีบเสร็จให้รีบไวให้รีบจบก็คือขึ้นไปจากข้างบนเกาะลอยฟ้าแล้วก็ไปเอาจดหมายไปที่2นั่นแหละหลังจากนั้นผมก็ได้เห็นว่ามีเรือตามผมมาผมก็เลยจะเฉี่ยวชนเขาผมที่เป็นคนไม่ยอมใครก็เลยจะเฉี่ยวชนแบบว่าอีกรอบนึงเอาเอ้ยเอาไปอยู่กับไปอยู่กับคันนู้นเลยน่ะแล้วพอถึงเกาะมารินฝั่งเขาได้ยืนแอคข้างบนโชโก้หน่อยละกันเอ้าใครปาดดาบมาเมื่อกี้ผมก็เลยต้องลงไปดูว่ามันมีอะไรข้างล่างฮะเรียกทำไมคุณกำลังจะหลับจะนอนอ๋อประตูเอ้ยเขินจังนี่มันอะไรเนี่ยโอ้ howdy mo โอเคลีมอYeah! นั่นแน่รู้นะว่าแอบยิ้มกันน่ะไอ้พวกใจเกเรทั้งหลายแล้วหลังจากนั้นพอได้มานั่งหาประตูอยู่ตั้งนานในการฟันไอ้แผ่นไม้บางๆหรือว่าอะไรนะเขาเรียกว่าแผ่นดินบางๆในการหาประตูไม่ใช่ดิหาประตูหาจดหมายผมได้หาจดหมายอยู่ประมาณ3ชั่วโมงก็เจอสักทีนี่คือจดหมายที่ฉบับที่3แต่ท่านผู้ชมผมขอโทษทีจดหมายมันน่าจะมี3ฉบับนะเหมือนว่าไอ้ก้ามโตนั้นมันจะหลอกผมเดี๋ยวผมจะไปคุยกับมันอีกรอบนึงโอเคถึงแล้วเฮ้ยไหนบอกว่ามี4ฉบับไงไม่เห็นมี4ฉบับเลยมีแค่3ฉบับเนี่ยเพื่อนโอเคลิมอโอเคโอเคแค่3ฉบับก็ได้ท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมหรือว่าเขาจะเป็นผู้พันเคนตักกี้ด้วยที่ใส่ก้ามโตแล้วก็แบบว่าเต้นเฮ้ยควบ2งานเคนตักกี้กับพี่โตพ่อผมได้ดาบโยรุมาผมก็ได้ขอลองวิชากับน้องผมเลยว่ามันทีเดียวตายไหมเหรอเออโอ้โหโคตรเท่โคตรหล่อโคตรดีสำหรับวันนี้ผมก็ต้องไปนอนก่อนแล้วกันท่านผู้ชมผมง่วงแล้วและวันพรุ่งนี้เช้าผมจะตื่นมาฟาร์มใหม่เพราะผมต้องฟาร์มเอ้ยนี่ไงขัดจังหวะตอนพูดเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเช้านะครับบายในระหว่างที่ผมมาฟาร์มเซิร์ฟธรรมดาแบบชิลๆก็มีแบบว่าเหมือนจะมี FC เข้ามาปลอมตัวแบบว่าเหมือนไม่รู้จักผมแล้วก็มาช่วยผมฟาร์มนะต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับที่มาช่วยผมฟาร์มถ้าไม่ได้น้องเขานี่ผมฟาร์มยาวแน่นอนสำหรับใครที่อยากจะเล่นกับผมนะครับสามารถพิมพ์ชื่อผมและจอยมาได้เลยถ้าจะให้ผมรับเพื่อนอ่ะมันไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามันมีคนแอดมาเยอะมากผมกลัวแบบว่าผมรับแอดบางคนและบางคนไม่ได้รับแอดจะน้อยใจกันนะสิเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเล่นเดี๋ยวผมจะบอกเวลาที่ผมจะเล่นไว้นะครับผมมีเฟซผมด้วยนะอันนี้คือเฟซผมนะผมจะบอกว่าผมจะเล่นเกมอะไรลงตอนไหนจะบอกว่าผมจะไปเล่นเกมไหนบ้างมีใครอยากจะเล่นกับผมบ้างก็สามารถจอยเข้ามาเล่นด้วยกันได้ฝากเฟซผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นด้วยใครที่อยากจะเล่นด้วยกันก็คือติดตามเฟซผมไว้ได้เลยนะครับผมเฟซตัวจริงต้องมีไอ้โลนอยู่นะครับอย่าลืมสังเกตไอ้โลนก่อนนะครับไอ้โลนนั่นแหละ
แต่ท่านผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงได้ผลพระทำไมผมถึงมีผลพระไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชมมี FC เอามาให้ผมอัดไม่ทันจริงๆคือ FC เอามาให้และเนี่ยก็มี FC เอามาให้อีกแล้วเนี่ยว้าวผลอะไรอ่ะผมก็เลยแปลงร่างแล้วก็กินผลนี้ไปมันก็ใช้ได้มันกูดนะโซกูดนะอร่อยผมได้เห็นของเล่นใหม่ก็ได้ลองสกิลไปทีนึงโคตรเท่แล้วก็มีใครที่ไหนไม่รู้มาช่วยฟังผมตั้งเยอะแยะเลยว้าวสุดยอดมาถ่ายรูปรวมหน่อยมาสวยแค่เราต้องเป็นยิ่งใหญ่แล้วต้องเติบโต